สวัสดีครับปั่นไปทั่วที่พาท่านปั่นทัวริ่งตามรอยประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำบางมะกงซึ่งไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราหนึ่งในจุดที่แม่น้ำบางมะกงไหลผ่านและมีตำนานเล่าขานมากมายคืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีทั้งอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดปากน้ำโจ้โลวัดโพวัดแจ้งครับบริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำบางประกงครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าโมสดวัดปากน้ำโจ้โลครับวันนี้เตียงทำไมมันสูงยิบหายวะโอ้หน้ากลัวไม่กล้าลงอ่ะตาขาวนะกัญชาทำพิษเริ่มร้อนแล้วร้อนเริ่มร้อนแล้วโอ้ไก่เสียงจี้เสียงจี้โอ้ไม่น้อยผู้ไวเท่าไหร่จุดแรกที่เราจะพาท่านไปชมคืออนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำโจ้โลของท่าลาดตำบลบางค้าอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับอำเภอบางคล้าเป็นสถานที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมืองไว้ก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่สองชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปราการได้ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกในปีพ.ศ. 2310เพื่อไปรวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราชณเมืองจันทบุรีจึงได้สร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะของพระองค์ในบริเวณนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามแห่งของอำเภอบางคล้าที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานที่พระองค์ยาตราทัพผ่านส่วนอนุสรณ์สถานอีก2แห่งคือบริเวณวัดแจ้งและวิหารวัดโพพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าหลังจากที่พระยาวชิรปราการตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาทางตะวันออกในวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือนยี่ได้เดินทัพเข้าในป่าและหยุดประทับที่หนองน้ำหุงหาอาหารแม่ทัพพม่าได้ทราบข่าวว่ากองทัพซึ่งยกทัพตามกองทัพของพระยาวชิรปราการพ่ายแพ้หลายครั้งจึงเกณฑ์ทัพเรือให้ยกหนุนมาเพิ่มเติมและให้กองทัพบกลงมาตั้งณปากน้ำโจ้โลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมกำลังกับกองทัพเรือและในวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือนยี่กองทัพพม่าได้ยกจากปากน้ำโจ้โลติดตามกองทัพไทยพระยาวชิรปราการรู้ตัวว่ากองทัพพม่ายกติดตามมาจึงนำพลทหาร101ให้ขุดสนามเพราะเป็นกำบังคอยซุ่มยิงกองทัพทหารพม่าที่ยกตามมาล้มตายเป็นจำนวนมากพม่าก็แตกพ่ายกระจัดกระจายกันออกไปส่วนคำบอกเล่าของชาวบ้านมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้สำเร็จและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นบริเวณปากน้ำโจ้โลเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะแต่พระสถูปเจดีย์องค์เดิมที่สร้างขึ้นได้ถูกกระแสน้ำไหลกัดเซาะพังทลายลงแม่น้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491ต่อมาได้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่ณบริเวณเดิมตามรูปแบบของกองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังมีซุ้มทั้ง4ด้านและแล้วเสร็จเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพ.ศ.2542ท่านสามารถเดินทางมาสักการะพระสถูปเจดีย์หรือนั่งพักผ่อนชมภูมิทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกงซึ่งสามารถมองเห็นเกาะลัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับทริปนี้เราเริ่มปั่นในวันที่27พฤษภาคม2565โดยออกจากปราจีนบุรีแล้วก็แวะเที่ยวตามรายทางครับมีแวะวัดบางคางสะพานแขวนวัดบางแตนวัดปากคลองบางขนาดวัดแจ้งวัดโพเดี๋ยวท่านจะมารับท่านนะแล้วก็มาขอพักที่วัดปากน้ำโจโลครับมาถึงก็ช่วงบ่าย4โมงครับวัดปากน้ำโจโลเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าวัดมีคลองไหลผ่านมารวมกับแม่น้ำบางปะกงสร้างมาประมาณ200ปีพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่าซึ่งมีทั้งทัพบกและทัพเรือได้ต่อสู้และพ่ายแพ้ทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคำว่าโจโลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนยุทธการการสงครามเข้าตีทหารพม่าโดยการที่ทรงโลเรือมาตามน้ำให้ทหารพม่าเห็นว่าทรงมาเพียงตามลำพังให้ทัพพม่าตายใจแล้วให้ทหารซุ่มล้อมโจมตีจนได้รับชัยชนะและได้เรียกกันต่อมาว่าเจ้าโลแต่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นโจโลและอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าลำน้ำนี้มีปลากระพงชุกชุมชาวจีนเรียกว่าปลาโจโลจึงเป็นที่มาของปากน้ำโจโลจากข้อมูลกรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อพ.ศ2336เอกลักษณ์ของวัดโจโลคือพระอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาสีทองทั้งหลังทั้งภายในและภายนอกตัวอุโบสถงดงามอลังการตะการตาเป็นเหมือนการจำลองภาพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังคาของอุโบสถประดับด้วยพญานาคและธรรมจักรตรงกลางก็จะมีบุษบกยอดฉัตรส่วนกำแพงแก้วชั้นนอกตกแต่งด้วยลวดลายธรรมจักรสลับกับโคมไฟรูปช้างสามเศียรครับวัดปากน้ำโจโลยามค่ำคืนครับวันที่27พฤษภาคม2565มองจากท่าเรือไปที่สถูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่โค้งน้ำฝั่งตรงข้ามครับให้ท่านชมบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแสงสุดท้ายสวยงามครับที่พักของเราริมแม่น้ำครับอันนี้เรียกคลองอะไรอ่ะคลองเนี่ยอันนี้คลองวัดปากน้ำคลองวัดปากน้ำเหรออันนี้บางปะกงตกกุ้งครับพอน้ำแรงจะตกไม่ได้นะต้องมาตกแต่เช้าน้ำยังไม่แรง
ช้เหยื่ออะไรอ่ะกุ้งกุ้งฝอยอ่ะกุ้งฝอยก็คือกุ้งกล้ามกรามนี่กินกุ้งฝอยเลยเหรอไม่หมดอ่ะโอ้กำลังได้เลยนะกินหมดปกติก็เคยใช้หัวใจหมูอยู่หัวใจหมูใจหมูมันกินหมดอ่ะหัวใจหมูใจไก่แตงกี้เซิงจี้โอ้ไม่น้อยนะโอ้ไวเท่าน่ะอีกอันกำลังอีกอันกำลังเด้งอยู่นะโอ้โหเห็นเห็นเลยครับมาแล้วหนึ่งตัวที่วัดปากน้ำโจโรบังค้าฉะเชิงเทราหาทุกวันไหมพี่ทุกวันเดินทางต่อไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็จะไปชมปากน้ำแสมขาวจุดที่แม่น้ำบางปะกงไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวไทยครับตามไปเที่ยวด้วยกันนะครับซื้อเครื่องดื่มมันจะมีเครื่องดื่มขายแล้วก็นั่งฟังเพลงได้เรานักศึกษาไม่ค่อยมีตังค์ก็ไปซื้อเครื่องดื่มแก้วละ30บาทบวกไอ้เครดิตชาร์จอีก33บาทไปซื้อคนละแก้วละแก้วนั่งฟังได้จนเขาเลิกมันเขาไม่ไล่อะแต่นี่คนมีตังค์ก็ซื้อกินทุกเพิ่ม2แก้ว3แก้วไอ้เราแก้วเดียวนั่งกินสุดพีกัญชาแปลงไปนั่งฟังเป็นเพราะจริงๆขากลับมาถึงหอพักนอนก็ก่อนนอนหอพักกันนอนหอพักหอพักมันก็มีเตียงสองชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นล่างชั้นบนนอนชั้นบนเพื่อนนอนชั้นล่างขึ้นมานอนขึ้นมานอนหมดทั้งเลี้ยวจะลงมาสู่พอมองลงจากเตียงไปโอ้ยทำไมเตียงวันนี้เตียงทำไมมันสูงยิ่งหายวะโอ้หน้ากลัวไม่กล้าลงอ่ะตาขาวนะกัญชาทำพิษเริ่มร้อนแล้วร้อนเริ่มร้อนแล้วโอ้ไม่สูงจริงทำให้เรากลัวไม่กล้าลงจริงพอมองไปโอ้โหทำไมมันสูงจังวะทุกวันฉันปกติลงทุกวันไม่กล้าลงเลยบอกพ่อให้กูไม่กล้าลงจากเตียงมันสูงยิ่งหายเลยเลยตอนในร้านก็เลยไม่อยากทดลองอีกเลยตัวเตียงตัวสติแตก